สวัสดีครับฟิชชิ่งโกอิ้งทิปนะครับวันนี้ผมมาซ้ําที่บ่อนะเบิ่มหลังจากใครที่จําได้ว่าเรามาตกปูกันแล้วทีหนึ่งฮะวันนี้ผมมาคนเดียวพี่ชายกับไอ้วัดติดงานกันนะฮะแล้วก็รายละเอียดบ่อกระพงวันนี้ผมมาตกกระพงตีอย่าปลอมนะครับนี่อย่าปลอมนะฮะค่าคันนะครับคันละ500 บาทคันละ500 บาทนะฮะแล้วก็ประกันแห้ว1 ตัวนะครับวันนี้ผมออกกะมาด้วยเดี๋ยวเรามายิงจุดโทษกันผมยอมรับเลยว่าวันนี้ผมไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เพราะไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าจุดโทษนะครับใช่ครับใช่ใช่อยู่ใกล้ๆกันเลยครับอยู่ติดๆกันเลยกลัวมันลากเข้าไปทางมากเลยแล้วนะครับไม่ทันแล้วนะเบิ้มไม่ทันแล้วเอาก็ได้ครับกันหลุดกระพงวังตัวแรกในชีวิตผมเลยนะครับจริงไม่เคยได้กระพงวังเลยตัวนี้ตัวแรกเลยดูนี่เดี๋ยวถ้ามันโลนิดนิดก็ผมโยนเลยได้เนี่ยจะของวองมาช้อนปลาให้ผมเลยขอบคุณมากครับตกใหม่โอเคครับแต่เราตกใหม่นะครับพอดีไม่ได้ใช้เรามาหากันต่อนะกี้ก็ไม่ได้ตีไปไหนไกลนะมันแค่ยกอยู่ข้างหน้าครับยกอยู่ข้างหน้าครับยกแล้วก็ปล่อยลงพื้นเลยนะครับแล้วก็ยกปล่อยลงพื้นแล้วก็ยกอย่างเงี้ยครับอยู่อย่างเงี้ยอุปกรณ์ก็ต้องพร้อมหน่อยนะครับเพื่อผิดคิวอย่างเมื่อกี้นี่เบรกก็ต้องหนักๆหน่อยผมก็ใช้สาย PE 2นะครับแล้วก็สายหน้า50คันก็เวท87นะเอ้ยเดี๋ยวน้องดูทักมาให้น้องมานานก่อนน้องแป๊บ
าะช้าๆนะครับ1 2หยุด1 2หยุดลองจั่วไกลมั่งนะครับเพราะเมื่อกี้เหมือนกับว่าฝูงแตกไปละก็หลังจากที่ขาดไปเมื่อกี้นะครับเหยื่อตัวโปรดผมเลยใช้ตกปลากายด้วยเมื่อกี้ขาดนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเหยื่อตัวนี้ดูเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้านี่เองเดี๋ยวเรามาลองดูเราจะได้ตัวหรือเปล่าต้องบีบเงี้ยงเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็บีบเงี้ยงเรียบร้อยละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับกีที่ผมโดนน่าจะเป็นปลาเก๋านะครับไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เลย
แล้วนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับสายเป็นเงินครับลมเงินแล้วกองเห็นไม่หมดอ่ะยังใหญ่นะครับการเทียบล็อกเราดูว่ากล้องเห็นขึ้นมาแล้วลองโฟกัสดูก่อนคอครับจะถึงหูรูดเนี่ยเดี๋ยวจะลองกดมาครับเดี๋ยวมาครับกินสักทีแบตจะหมดแล้วตอนครับตอนครับตอนครับนี่จะได้ใช้มาประการแล้วครับเข้าใต้เข้าใต้แต่ยังเข้าใต้แต่